Garrus Motio 2 Wireless นะครับนี่เป็นเมาส์สำหรับผมนะสามารถทำได้แทบจะทุกอย่างเลยนะครับสำหรับเมาส์สมัยใหม่ๆเนาะเซ็นเซอร์ตัวท็อปนะครับสวิตช์ดีแล้วก็มีฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่แบบให้เราได้ใช้มากมายนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เมาส์สำหรับผมอยู่ดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นเมาส์สำหรับเพื่อนๆก็ได้สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอผมภูเหมือนเดิมเนาะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้ง Garrus Motio 2 Wireless นะครับแล้วก็ Garrus Motio 2ตัวมีสายนะครับเหตุผลที่ผมเอามาทำคู่กันเลยเนี่ยเพราะว่าเอาจริงเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับมันมีส่วนที่แตกต่างกันนิดเดียวเองแค่เรื่องของมีสายแล้วก็เรื่องของน้ำหนักแค่นั้นนะครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวควบคู่กันไปเลยเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับแต่ว่าต้องขอบคุณทาง Garrus นะครับที่ส่งเจ้าตัวModeo 2 Wireless ตัวนี้นะครับแล้วก็Modeo 2ตัวมีสายไม้ผมได้ใช้นะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์คลิปนี้นะเขาแค่ส่งมาให้เฉยนะครับความเขียนนี่ก็เป็นของผมคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ทางด้านล่างนะครับสำหรับใครที่สนใจเนาะเรื่องราคาก่อนแล้วกันราคาของเจ้าตัวนี้นะครับมันอยู่ที่ 3,990 บาทเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไปเปรียบเทียบกับเจ้าตัว Modeo 2 Wireless ตัวเก่าเนี่ยมันได้รับการพัฒนามานิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวเก่าเนี่ยมันอยู่ที่69กรัมใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาพัฒนาแล้วนะครับลดน้ำหนักมาอยู่ที่68กรัมนะครับ ในสเปคชีทน่ะมันก็ถือว่าเป็นการลดเนาะแต่ว่าเท่าที่ผมได้ลองชั่งน้ำหนักตัวนี้นะครับในสเกลของผมเนี่ยมันอยู่ที่ 69.9 กรัมเลยนะเพราะงั้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นที่ตัวยูนิตของผมหรือเปล่านะครับทำไมมันถึงแบบน้ำหนักเท่ากันอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าในทางสเปคชีทเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้มันลดจากตัวเก่ามา1กรัมแค่นั้นเองนะ Garrus Motio 2 Wireless นะครับจะเป็นเมาส์ไร้สายทรงสมมาตรนะครับสำหรับมือขวาเนาะเพราะว่ามันมีปุ่มแค่ด้านซ้ายนะครับดีไซน์เนี่ยจะเป็นฮันนี่คอมดีไซน์เหมือนเดิมนะครับมีรูทั้งด้านบนแล้วก็ใต้เมาส์เลยนะแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนไปใช้รูแบบกลมๆแทนแบบเฮกซากอนเป็นลายรังผึ้งนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบกลมๆนะครับส่วนสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับจะเป็นขาวตัดเทาเนาะซึ่งก็สวยดีนะครับเขามีสีดำด้วยนะก็ไปเลือกเอาที่ชอบได้เลยนะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับมันจะสามารถเชื่อมต่อได้2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือผ่านตัวดองเกิลเนาะแล้วก็แบบที่2นะครับก็คือผ่านโหมดบลูทูธนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยผมเฉยๆกับเมาส์ที่มันมีรูแล้วนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาอ้างสำหรับเมาส์มีรูเนาะก็คือมันสามารถลดน้ำหนักของตัวเมาส์ได้เนาะแต่ว่าในปี2023เนี่ยเราก็เห็นหลายแบรนด์แล้วนะครับที่แบบเขาทำเมาส์น้ำหนักแบบ47กรัม50กว่ากรัมเนี่ยที่มันไม่มีรูมาได้เช่นแบบ Ninja Solo อะไรอย่างนี้เนาะเพราะงั้นผมคิดว่าไอ้เรื่องไฟ RGB เรื่องของบลูทูธอะไรเงี้ยมันไม่ได้จำเป็นเลยสำหรับเกมเมอร์อย่างเราๆคนที่แบบเล่นเกม FPS เนาะเพราะว่าไฟเราคงไม่ได้มองถูกไหมบลูทูธเราคงไม่ได้ใช้เพราะว่าเราก็ใช้ผ่านดองเกิลอย่างเดียวเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเจ้าตัวเนี้ยจะให้ดีจริงนะผมว่าตัดบลูทูธตัดไฟออกไปเพื่อให้น้ำหนักเนี่ยมันลงมาเบาที่สุดนะครับมันก็น่าจะเป็นหนึ่งในเมาส์ที่แบบโซลิดมากๆที่แบบผมจะแนะนำทุกคนนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าเจ้าตัว Motio 2 Wireless ตัวนี้น่ะน้ำหนักอยู่ที่68กรัมเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัวมีสายนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่59กรัมเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใส่แบตไม่ต้องใส่บลูทูธไม่ต้องใส่แบบส่งสัญญาณไวเลสอะไรเงี้ยน้ำหนักมันเลย59กรัมได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเวทบาลานซิ่งนะครับหรือว่าในเรื่องของการบาลานซ์น้ำหนักของตัวเมาส์เนี่ยตัวไวเลสนะครับตัวไร้สายเนี่ยมันจะมีน้ำหนักที่เอ็นไปด้านหน้านิดนึงเนาะทำให้เวลาเราเคลื่อนไหวเร็วๆหรือว่าใช้งานต่อเนื่องเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเมาส์มันมีน้ำหนักมากกว่า69กรัมเนี่ยอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าในเรื่องของเวทบาลานซิ่งของตัวมีสายเนี่ยคือแบบไม่มีปัญหาเลยนะบาลานซ์ดีกันทั้งตัวเมาส์เลยนะครับซึ่งเอาเข้าจริงนะครับสำหรับเมาส์น้ำหนักประมาณแบบ69กรัม70กรัมอะไรอย่างงี้นะถามว่าในการใช้งานจริงในการเล่นเกมเอาแบบเช่นแบบ Valorant เนี่ยถามว่ามันเห็นผลต่างกับเมาส์น้ำหนักเบามั้ยก็ผมว่ามันก็คงไม่ต่างหรอกหลายคนเนี่ยอาจจะชอบเมาส์ที่มีน้ำหนักมากกว่านิดนึงซะด้วยซ้ำนะแต่ผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดว่ามันมีราคาแบบเมาส์ราคาเดียวกันนะครับ3,990บาทเนี่ยแต่น้ำหนักอยู่ที่47กรัม50กรัมอะไรอย่างงี้นะผมเชื่อนะว่าทุกคนประมาณ 99% เนี่ยก็มาซื้อเมาส์น้ำหนักเบามากกว่าเจ้าตัวแบบที่มันน้ำหนักเยอะกว่าใช่ไหมในด้านของงานประกอบดูวิวคุณภาพนะครับทั้งเจ้าตัวไร้สายแล้วก็ตัวมีสายเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีทั้งคู่เลยนะครับบีไปเนี่ยไม่มีเฟล็กไม่มีความรู้สึกว่ามันยบยวบรู้สึกถูกเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวเลยนะคือเขาทำออกมาได้แข็งแรงกว่าตัวเก่าไปเยอะมากๆนะครับซึ่งเรื่องของความแตกต่างระหว่างเจ้าตัวมีสายกับตัวไร้สายเนี่ยมันก็แค่อยู่ที่น้ำหนักนะครับแล้วก็เรื่องของมีสายเท่านั้นเองเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับมันใช้ polarity อยู่ที่ 1,000 เฮิรตซ์นะครับแล้วก็สามารถเปิดปิด motion sync ได้ทั้งคู่นะครับส่วนเซนเซอร์ที่เขาใช้กับเจ้าตัว Modio 2 Wireless กับตัวมีสายนะครับจะเรียกว่าBAMF 2.0 นะครับก็คือเป็นตัวอัปเดตจากตัว Modio Wireless นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็คือ3395นั่นแหละแค่เหมือนแบบมารีแบรนด์นะครับให้เป็นชื่อของ Garrus เองเนาะส่วนสวิตช์คลิกซ้ายคลิกขวานะครับที่เมาส์ตัวนี้ใช้เนี่ย
บนกล่องนะครับเขาเขียนว่ามันเรียกว่า Glorious Switch นะครับซึ่งก็จะมีค่าการกดอยู่ที่80ล้านครั้งเนาะซึ่งสเปคเนี่ยมันก็คือจะเหมือน KLGM 8.0 เลยแต่เขาแค่มาเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นทาง Glorious Switch นะครับฟีลลิ่งเนี่ยก็เหมือนเป็นฟีลลิ่งเดียวกันเลยนะครับกับเมาส์ตัวอื่นที่ใช้ KL 8.0 ของผมนะครับส่วนโซโกวิของเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับคือแบบมันแทบจะเป็นโซโกวิที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมได้ลองมาณตอนนี้แล้วนะคือมันใหญ่นะครับแล้วมันจะมีเท็กเจอร์เหมือนยางๆนะครับคือความรู้สึกที่มันแบบหนึบมือดีคือผมไม่ได้รู้สึกว่าผมจะต้องตำหนิอะไรในเรื่องของโซโกวิอันนี้นะครับกดลงไปง่ายนะครับแล้วก็ในเรื่องของสเตตต่างๆเวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไรเงี้ยก็รู้สึกได้ชัดเจนนะครับแต่ก็ไม่มากเกินไปนะครับโดยรวมเนี่ยคือดีเลยในด้านของปุ่มด้านข้างนะครับโดยรวมๆเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่มุชชี่ไม่ยวบนะครับไม่ค่อยมีพรีแล้วก็โพสทราเวลนะครับแต่ว่าในเรื่องของขนาดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแอบเล็กไปนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้เล็กมากนะครับโดยรวมเนี่ยคือใช้งานได้เนาะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมแบบโคตรไม่ชอบเลยเวลาจับเมาส์ตัวนี้นะครับคือในไอ้ตรงเนี้ยระหว่างไอ้ตรงเมาส์4เมาส์5นะครับกับไอ้ตรงด้านล่างของเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันมีพื้นที่ที่น้อยมากๆซึ่งเวลาผมจับไปนะครับนิ้วโป้งของผมเนี่ยมันจะตกขอบไปนิดนึงอ่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าสเปคของผมเนี่ยดูจากภาพอ่ะมันจะดูแบบจับได้พอดีใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีไอ้ขีดเส้นตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนไปเว้าลงไปข้างล่างนิดนึงอ่ะมันทำให้แบบเวลาผมจับไปนะครับนิ้วโป้งผมเนี่ยมันจะชนเมาส์4เมาส์5นะครับแบบพื้นที่มันน้อยเกินไปอ่ะทำให้ผมจับเมาส์ตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยเฟิร์มไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับเมาส์ตัวอื่นเนาะส่วนหน้าตาของตัวเมาส์นะครับก็จะมีสวิตช์ที่ทำหน้าที่เป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็เลือกโหมดการเชื่อมต่อนะครับถ้าเลื่อนขึ้นไปเนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านจากตัวดองเกิลสัญญาณ Wi-Fi 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับแต่ว่าถ้าเลื่อนลงมาเนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านเจ้าตัวบลูทูธนะครับส่วนปุ่มที่ไปเนี่ยเขายังใช้อยู่ทางด้านบนอยู่นะครับส่วนแบตเตอรี่ของเมาส์ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ผ่านเจ้าตัวดองเกิลนะครับ 2.4 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่110ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าใช้ผ่านบลูทูธนะครับจะมีอายุแบตเตอรี่อยู่ที่210ชั่วโมงนะครับซึ่งถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ที่มันอยู่ตรงกลางตัวเมาส์เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะถ้าเทียบกับแบบเมาส์ตัวอื่นนะเพื่อนๆสามารถเห็นตัวแบตเนี่ยเวลาแบบมองลงไปจากตัวเมาส์ก็เห็นตัวแบตเลยนะครับว่ามันใหญ่มากๆเนาะและไอการที่แบบมันใหญ่ขนาดเนี้ยมันเลยทำให้เมาส์ตัวเนี้ยน้ำหนักเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่มันเอ็นไปด้านหน้าด้วยนะคือเอาตามจริงผมว่าลดขนาดแบตลงหน่อยให้มันอยู่แค่ประมาณแบบ 70-80 ชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะโอเคนะเพราะมันก็ไม่ได้น้อยนะครับทุกคนก็น่าจะชาร์จมันบ่อยๆอยู่แล้วเนาะส่วนในเรื่องของไฟ RGB ของเจ้าตัวนี้เนี่ยผมก็คงไม่ได้พูดอะไรมากนะครับก็สามารถเข้าไปปรับในซอฟต์แวร์ได้เลยเนาะไม่ให้เลือกแบบหลากหลายโหมดมากมายผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าก็คงจะเปิดไว้แหละเพราะว่าถ้าปิดไว้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยนะครับซึ่งเวลาเปิดไว้เนี่ยหลายคนเดินผ่านห้องผมเนี่ยแบบเป็นเพื่อนเป็นแม่เป็นแบบแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเจ้าตัวนี้เนี่ยแบบมันดูสวยกว่าตัวอื่นนะเพราะมันมีไฟนะครับแต่ผมแบบไม่ค่อยเป็น RGB guy เท่าไหร่ก็เลยแบบเฉยๆนะครับแล้วก็ผมเห็นหลายคนแล้วนะทั้งต่างประเทศแล้วก็ประเทศเรานะครับเขาบอกว่าซอฟต์แวร์ Glorious Core เนี่ยมันมีปัญหานะครับแบบเซตติ้งไม่ได้แบบเข้ามาใหม่แล้วมันเด้งอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าผมได้ลองใช้งานนะครับผมยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะทั้งตัวซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ในเกมด้วยนะส่วนในเรื่องของ Stock Feed นะครับหรือ Feed ที่เขาให้จากโรงงานเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่คือน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับเจ้าตัว Modeo Wireless ตัวเก่าเลยนะครับคุณภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะเรื่องของการ gliding เนี่ยมันมีแรงเสียดหรือว่าแบบ friction อะไรอย่างเงี้ยที่ค่อนข้างที่จะเยอะแบบเยอะพอสมควรเลยนะแล้วมันก็ไม่ค่อยสมูทด้วยถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เปลี่ยนเป็นแบบข้อแพดหรือว่า Tiger Eyes อะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนำให้ไปเปลี่ยนนะครับมันน่าจะดีขึ้นเยอะเลยโคตติ้งของเจ้ามาตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเจ้าตัว Laser Viper V2 Pro เลยนะครับคือมันสากเนาะแต่ว่าไอความสากของมันเนี่ยถ้าเทียบกับ Viper V2 Pro เนาะมันเป็นความสากที่แบบค่อนข้างจะลื่นพอสมควรเลยนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ลื่นมากนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยมันลื่นกว่า Viper V2 Pro นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของรูปทรงกันบ้างนะครับModeo 2 Wireless เนี่ยรูปทรงนะครับมันจะไปคล้ายๆกันมากเลยนะกับ Laser Viper V2 Pro นะครับคือถือคู่กันแค่นี้คุณก็น่าจะดูออกกันแล้วว่ามันคล้ายๆกันนะครับโดยสัดส่วนโดยรวมนะครับหรือว่า Dimension โดยรวมของ Modeo 2 Wireless เนี่ยมันก็จะอยู่ที่126x38x66นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเลยว่ามันจะใกล้เคียงกับ Viper V2 Pro มากๆนะครับตามตัวเลขที่เพื่อนๆเห็นเลยโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นเมาส์ที่กว้างใหญ่รู้สึกชังกี้นะครับแล้วก็จะมีความแบนของตัวเมาส์เนี่ยที่เยอะเลยนะครับซึ่งข้อแตกต่างแบบระหว่างเจ้าตัวนี้กับตัว Viper V2 Pro จริงๆเนี่ยอยู่แค่ตรงกลางของตัวเมาส์เนาะเจ้าตัว O2 Wireless เนี่ยมันจะสูงกว่า Viper V2 Pro อยู่นิดนึงนะครับตรงกลางของตัวเมาส์เนาะการจับปานก่อนแล้วกันการจับปานของเจ้าตัวนี้สลับขนาดมือของผมนะครับ 16x8 ซม.เนาะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยธรรมชาติแล้วก็จับไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เมาส์เนี่ยทรงมันแบนนะครับมันก็เลยแบบอาจจะสู้
การจับปามในเมาส์ตัวใหญ่เช่นแบบ GPX Superlight อ่ะเนาะหรือว่าเมาส์ทรงอ้วนๆไม่ค่อยได้นะครับซึ่งไอ้ปัญหานี้เนี่ยผมก็เจอเหมือนกันนะกับ Viper V2 Pro ตอนที่ผมได้รีวิวไปเมื่อสมัยแรกๆเมื่อมันปีที่แล้วนะครับผมก็พูดแบบนี้เหมือนกันว่าเป็นการปามที่แบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นคำแนะนำสำหรับผมเลยนะสำหรับคนที่อยากจะใช้เมาส์เจ้าตัว Modeo Touchless นะครับแล้วเป็นคนมือเล็กเนี่ยทางรอดเดียวของคุณเลยนะครับก็คือการจับคลอเนาะฟิงเกอร์ทิปกับปามเนี่ยตัดออกไปได้เลยคือด้วยความที่เมาส์มันแบนนะครับเวลาคนจับคลอลงไปเนี่ยไอ้ส่วนกลางแล้วก็ท้ายของตัวเมาส์เนี่ยมันจะไม่เถอะทะมากวนตรงโคนนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะครับมันทำให้เราจับแล้วมันแบบมันเฟิร์มมันไม่มีอะไรมาดันนะครับซึ่งการวางมือนะครับหรือว่าการจับเมาส์แบบของผมเนี่ยคือเป็นลูกครึ่งนะครับระหว่างคลอแล้วก็ฟิงเกอร์ทิปนะครับคือการจับของผมมันจะเป็นการวางข้อมือนะครับไปที่แผ่นรองเมาส์แล้วก็เอาตรงอุ้งมือของผมเนี่ยเกยไปบนด้านท้ายของตัวเมาส์เนี่ยแค่นิดเดียวนะครับการจับแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนจับคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะก็น่าจะรอดนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนมือไซส์ไหนมือเล็กมือใหญ่เนี่ยการจับแบบนี้ถือว่าเป็นการจับที่เซฟที่สุดสำหรับเจ้ามาตัวนี้เนาะแต่ว่าไอ้ปัญหาที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับไอ้เรื่องของไอ้พื้นที่ที่มันน้อยนิดเดียวไอ้ด้านข้างนี้เนี่ยมันเลยส่งผลให้เวลาผมจับไปนะครับผมรู้สึกว่าผมจับเจ้าตัวนี้ไม่เฟิร์มเท่ากับการจับ Viper V2 Pro นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นรูปทรงเดียวกันนะแต่ว่าพื้นที่ในการจับของเจ้าตัว Viper V2 Pro เนี่ยมันมีเหลือให้ใช้เหลือเฟือมากๆถ้าเทียบกับเจ้าตัวนี้ที่มันมีแค่นิดเดียวแล้วจับเนี่ยมันจะไปชนกับปุ่ม4ปุ่ม5นะครับมันเลยแบบน่ารำคาญจริงผมจับแล้วมันไม่ถนัดเลยคือผมใช้มาตัวนี้เนี่ยในการลงเดธแมตช์ไปอะไรอย่างงี้นะครับผมยิงแบบแย่มากอะไอช็อตที่ผมควรยิงได้ง่ายๆอะไรอย่างงี้น่ะผมวิบอะผมแบบยิงไม่โดนเลยนะครับเพราะว่าไอความที่รูปทรงเนี่ยมันกว้างมันแบบมันแบนแล้วก็พื้นที่ที่จับมันน้อยอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ผมยิงไม่ค่อยถนัดนะครับในเมาส์ตัวนี้เนาะซึ่งหลายๆคนผมเลยพูดไปตอนต้นนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เมาส์สำหรับผมเนาะเพราะว่าผมจับมันยังไงก็ไม่ถนัดอะผมลองมา1อาทิตย์ผมก็ยังจับมันไม่ถนัดอยู่ดีนะครับส่วนการจับฟิงเกอร์ทิปนะครับก็สามารถทำได้เช่นเคยนะครับแต่ว่าแนะนำว่าให้เป็นคนที่มือใหญ่ประมาณแบบ18 19 20เซนขึ้นไปอะไรงั้นเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมือเล็กนะครับเช่นผมที่แบบมือ16เซนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจับไปนะครับประโยชน์ของการจับฟิงเกอร์ทิปที่แบบคุณจะสามารถแบบปรับเป้าเล็กๆไมโครแอดจัสเมนต์เล็กๆได้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่สามารถทำได้เลยนะเพราะตัวเมาส์เนี่ยมันใหญ่นะครับแล้วก็บนตัวกล่องเนี่ยเขาก็เขียนด้วยซ้ำเนาะว่ามันแบบมันเหมาะสำหรับคนที่แบบมือกลางไปใหญ่นะครับซึ่งผมว่ามือกลางก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันผมว่าควรจะเหมาะกับคนมือใหญ่ไปเลยนะครับถึงจะแบบเค้นประสิทธิภาพของเจ้าตัวนี้ออกมาได้ดีที่สุดนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Modeo 2 Wireless แล้วก็ตัวมีสายนะครับสำหรับสรุปของผมในวันนี้เนี่ยผมคงบอกว่าถ้าเอาเจ้าตัวนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับเมาส์ตัวอื่นในตลาดนะครับที่มันราคาใกล้เคียงกันสเปคใกล้เคียงกันอะไรอย่างนี้เนี่ยผมมองว่าเอาตามตรงเลยคือมันยังสู้ไม่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าในเรื่องของน้ำหนักนะครับในเรื่องของรูปทรงเนี่ยในราคาใกล้ๆกันเนี่ยมันมีน้ำหนักที่มันเบากว่านะครับแล้วก็รูปทรงที่มันตอบโจทย์สำหรับคนนั้นมากกว่านะครับไม่ได้บอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นรูปทรงที่แบบไม่ดีนะคือมันโอเคแล้วก็มันดีนะครับแต่มันแค่ไม่ใช่สำหรับผมแค่นั้นเองเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบมือใหญ่นะครับแบบมือใหญ่กว่าผมอะที่แบบใหญ่กว่า16คูณ8นะครับไปลองหาจับดูนะครับในแบบร้านแบรนด์เกมมิ่งชั้นนำทั่วไปนะครับไปลองหาจับดูแล้วแบบค่อยตัดสินใจก็ได้นะว่ามันเหมาะกับคุณหรือเปล่าอย่างที่บอกไปมันไม่ได้เป็นทรงที่แย่นะครับแค่มาใช้สำหรับผมแค่นั้นเองตามมาทุกคนก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวในวันนี้เนาะผมไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย